ซองวิเซนยาลาดประชาชนบรรณาสังแขวงสวรรณเขตในปี2009มีบริษัทต่างประเทศเข้ามาและแนะนำให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกอ้อยชาวนาหลายคนได้เข้าร่วมโครงการปลูกอ้อยในปีนั้นอีกมีหลายครอบครัวที่เป็นหนี้ย้อนขาดความเข้าใจในการปลูกอ้อยการนำใช้สารเคมีและระบบการปลูกแบบสัญญา2ส่วนที่ทางบริษัทสนองอุปกรณ์กลจักในการปลูกประชาชนได้มีการห้องเฮียนหาภาครัฐอยู่ท้องถิ่นลงมากวดสอบรวมทั้งปัญหาที่ดินทับซ้อนกับดินของประชาชนรัฐบาลได้มีการลงติดตามกวดการห่วมกับบริษัทน้ำตาลอย่างใกล้ชิดผ่านการกวดสอบได้แสดงให้เห็นมีการออกสิทธิ์ในการนำเส้นที่ดินให้แก่นักลงทุนและประชาชนทับซ้อนกันในเบื้องต้นบริษัทบริจัดการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกอ้อยใน6แบบสัญญา2ส่วนให้แก่ประชาชนเท่าที่ควรการนำใช้สารเคมีและการเก็บเมี่ยนบ่ถูกวิธีการเปิดประเทศสู่เศรษฐกิจโลกในช่วงปี90นำไปสู่ยุคสมัยของการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและมีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนต่างประเทศในแขนงทรัพยากรธรรมชาติในสปป.ลาวซึ่งการลงทุนส่วนหลายมาพร้อมกับคำสัญญาในการสร้างความเจริญแห่งมีในเวลานั้นรัฐบาลยังขาดความสามารถในการค้นคว้าวิจัยโครงการลงทุนและศึกษาผลกระทบของโครงการการลงทุนสมัยนั้นพวกเราก็มีความต้องการดึงดูดการลงทุนก็ถือว่าได้เปิดกว้างเต็มที่นะผู้ใดมานำนักลงทุนจากประเทศใดพวกเราก็ยินดีต้อนรับเข้ามาลงทุนในกิจการใดพวกเราก็ต้อนรับฉะนั้นก็ถือว่าบ่ได้มีการคัดเลือกกันเท่าที่ควรหลายการลงทุนสร้างปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมนั่นแหละเนาะที่จะคุ้มครองก็ถือว่ายังบ่ทันมีครบสุดคุ้มครองการลงทุนบ่ว่าจะเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องของคะแนนการบ่กฎหมายว่าด้วยเหตุธาตุกฎหมายไฟฟ้าแต่ปี2009โครงการเสื่อมสิ่งแวดล้อมเข้าในกิจกรรมแก้ไขความทุกข์ยาก PEI ได้มีการเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณภาพโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนการร่วมมือระหว่างบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าวิจัยโครงการการอนุมัติและติดตามกวดกาการลงทุนรวมทั้งการสังคมเข้มแข็งในการประเมินผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมคู่มือการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างฐานข้อมูลการลงทุนและการพัฒนาเครื่องมือเพื่อติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาและระเบียบการและประเมินมูลค่าที่แท้จริงของโครงการลงทุนโดยรวมเอามูลค่าผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการสนับสนุนของโครงการPEI นี่เนาะก็ถือว่ามันมีความสำคัญแต่งตั้งคณะเพื่อลงไปติดตามเบื้องตัวจริงเนาะเบื้องสภาพที่เกิดขึ้นตัวจริงแล้วก็จะได้เฮ็ดเวียกร่วมกับทั้งเบื้องบริษัทแล้วก็อำนาจผู้ปกครองท้องถิ่นในการแนะนำให้บริษัทมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็จะให้มีการกำหนดเวลาให้เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกหนังสือแจ้งเตือนถ้าว่าบริษัทพอกำหนดเวลาบริษัทบ่มีการแก้ไขพวกเขาแม่นจะได้ดำเนินการเพื่อรายงานคันถึงเพื่อแจ้งโจโครงการในกรณีของบริษัทผลิตน้ำตาลต่างประเทศรัฐบาลส่งคณะติดตามกวดกาเพื่อกวดสอบตามคำห้องเฮียนของประชาชนมีการลงไปสุ่มสนที่ได้รับผลกระทบและไกลเกลี่ยแก้ไขปัญหาให้คำแนะนำและกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาย้อนการลงติดตามกฎกาของรัฐบาลบริษัทมีการเน้นหนักการฝึกอบรมสุ่มสนเกี่ยวกับระบบการดำเนินการผลิตกสิกรรมแบบสัญญา2ส่วนและการปรับปรุงดินยุติการนำใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเก็บเมี่ยนอย่างถูกวิธีและปรับปรุงเวียกงาน CSR ของบริษัทปัจจุบันมีหลายกว่า856ครอบครัวเข้าร่วมโครงการปลูกอ้อยและเฮ็ดให้หนี้สินของประชาชนลดลงเหลือเพียง5ส่วนห้อยนอกจากปลูกข้าวแล้วประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการปลูกอ้อยการครองชีพของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเก่าเพราะว่าทรัพย์สินเฮาก็มีพอใช้พอสอจักรนะด้านเงินเฮาขาดเครื่องในด้านการส่งลูกไปเรียนนะแต่ปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเหลือกินเหลือใช้ถ้ามีเงินฝากหอมมาจังหะบริษัทคิดว่าการที่จะทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไร่อ้อยและชุมชนรอบบริเวณโรงงาน
เราจึงดำเนินการตามคำขวัญของบริษัทที่ว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญการลงทุนในสปป.ลาวเป็นปัจจัยกำหนดอนาคตของคนในประเทศการค้นคว้าวิจัยโครงการและการติดตามกฎกาเพื่อส่งเสริมคุณภาพและหับประกันความถูกต้องของการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวิกฤตการทำที่ดีและการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจแบบยืนยงในสปป.ลาวและยังช่วยปรับปรุงการดำรงชีวิตของประชาชนคือกับพ่อบุญซอง